าจารย์จุฬาออกมายืนยันต้นตีนเป็ดไม่ได้ปล่อยสารพิษไซยาไนด์แค่กลิ่นเหม็นดับข่าวลือมีผลกระทบต่อระบบหัวใจรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้ต้นตีนเป็ดไม่ได้ปล่อยสารพิษไซยาไนด์แต่แค่กลิ่นเหม็นเท่านั้นโดยเจ้าตัวระบุข้อความว่าเรื่องนี้เคยโพสต์เตือนกันทุกปีในช่วงฤดูที่ต้นตีนเป็ดออกดอกจะส่งกลิ่นแรงว่าเป็นข่าวปลอมข่าวมั่วที่แชร์กันมานานแล้วแต่วันนี้รายงานข่าวในสื่ออ้างถึงแพทย์แผนไทยท่านหนึ่งที่บอกว่าดอกที่ส่งกลิ่นแรงๆเป็นกลิ่นของไซยาไนด์มีผลต่อระบบหัวใจโดยตรงและการหมุนเวียนของเลือดด้วยหากสูดดมนานๆเกิดอาการเวียนศีรษะหน้ามืดบริเวณท้ายทอยจะมีอาการตึงอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและระบบหัวใจล้มเหลวได้ซึ่งต้องขอแย้งอีกครั้งว่าเป็นข่าวปลอมที่แชร์กันผิดๆเรื่องมัวๆเกี่ยวกับต้นพญาสัตบันหรือต้นตีนเป็ดกลับมาแชร์อีกครั้งแล้วโดยหาว่าเป็นต้นไม้พิษที่กลางคืนจะปล่อยพิษพวกไซยาไนด์ออกมาโดยเฉพาะช่วงฤดูออกดอกยืนยันว่าไม่จริงมันเป็นแค่ต้นไม้ที่ดอกส่งกลิ่นแรงซึ่งบางคนก็ว่าเหม็นบางคนก็ว่าหอม